ลีน่าพิสูจน์แล้วนะคะว่าพ่อยักยอกเงินบริษัทไปพ่อออกไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับเพื่อนค่ะแต่ติดปัญหาเรื่องธุรกิจกันเงินในบัญชีกับเงินสินบนก้อนนั้นก็คงจมหายไปกับธุรกิจนั่นพ่อก็เลยเลือกที่จะคิดสั้นค่ะนั่นในเรื่องที่ว่ามีคนวางยาฆ่าเนี่ยมันก็กุขึ้นทั้งนั้นอาคงจงใจครับใส่ยาพิษในยาตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่อยากให้โดนจับได้ว่าโกงบริษัทที่ลีน่าเคยบอกให้คุณอามาคุกเข่าขอขมาความจริงแล้วต้องเป็นลีน่าด้วยซ้ำที่ต้องขอโทษคุณอาที่เคยพูดจาล่วงเกินคุณอาไปค่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ก็ควรจะจบด้วยการกราบขอเข้ามาผมว่าเราอย่าผูกใจเจ็บเรื่องอาฉายเลยดีกว่านะครับพ่อถ้าสำนึกผิดอย่างจริงใจมันจะต้องอายทำไมก็อีกแค่การขอขมาจะไม่เกินไปหน่อยนะครับเงินพวกนั้นรีน่าก็ไม่ได้เป็นคนเอาไปนะครับตกลงว่าจะให้ยกโทษหรือว่ายกหนี้ให้ล่ะหรือว่าศักดิ์ศรีของเธอเนี่ยมันมีค่าเป็นร้อยล้านลีน่าจะคืนเงินให้คุณอาทุกบาททุกสตางค์ที่เคยบอกไปค่ะแต่ที่ลีน่ามาในวันนี้พอลีน่าผิดที่เคยพูดจาล่วงเกินคุณอาไปไม่ได้มาเพื่อให้คุณอายกหนี้ให้นะคะถึงจะคืนเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะล้างผิดให้เป็นถูกได้นะดูไว้ด้วยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ